ึ่งเกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีค่ะรับอะไรดีคะมีอะไรบ้างอะคะก๋วยเตี๋ยวอะค่ะอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องขายก๋วยเตี๋ยวนะคะใช่ค่ะงั้นเอาเส้นหมี่ไก่ค่ะไม่หนังไม่งอกไม่ผักนะคะไม่เลือดนะคะไม่กระเทียมเจียวด้วยค่ะไม่กระเทียมอุ๊ยไม่เอามะระด้วยค่ะไม่มะระด้วยแล้วก็น้ำเป็นแบบคลุกคลิกนะคะคลุกคลิกด้วยสรุปคือเอาเส้นกับน้ำอ๋อไก่ด้วยค่ะไก่ด้วยอ๋อได้ค่ะค่ะนะโมกินดีๆหน่อยเหลือเธอไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องยุ่งไม่ยุ่งได้ไงพี่เป็นพี่นะบอกกี่ครั้งแล้วทำไมไม่ฟังไม่ยุ่งไม่ทำไม่ฟังนะโมหยุดพอก่อนทั้งสองคนเลยเอามือมานี่เป็นพี่น้องกันอ่ะต้องรักกันเข้าใจไหมอย่าทะเลาะกันคืนดีกันได้แล้วใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวต่อกินก๋วยเตี๋ยวปะพี่ได้พรคิดถึงตอนได้ยินเสียงพี่เลยพรพี่ตามหาเราที่โรงแรมละแวกนี้ทั่วเลยนะกลับไปอยู่บ้านเราเถอะอย่ามาลำบากลำบนแบบนี้เลยนะยางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบไม่ยางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบกลับเป็นเหมือนเดิมเถอะนะขอโทษนะพี่ไทยนี่กลับไปไม่ได้จริงๆอ่ะพรกลับมาแล้วเหรอพี่ทิพย์อ้าวใครพรล่ะพรอยู่ไหนอยู่ที่ห้องนอนเหรอโอเคเดี๋ยวพี่ไปง้อพรก็ได้นะแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าคราวนี้เนี่ยยังดื้ออีกเนี่ยพี่ก็จะไม่มีโอกาสได้ง้อแล้วค่ะพี่ทิพย์เดี๋ยวใครเกิดอะไรขึ้นนี่แก่แล้วเนี่ยร้องไห้มันไม่งามรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอไทยไหนมีอะไรเล่าให้พี่ฟังสิไทยไม่ไหวจะเข้มแข็งแล้วค่ะพ่อมันจะไม่กลับมาจริงๆแล้วค่ะกลับไปไม่ได้อีกจริงอะทำไมพวกพี่ผิดขนาดนั้นเลยเหรอถึงให้อภัยกันไม่ได้อะพรไม่ใช่พี่ไทยแต่พี่คิดดูดีๆนะเราเข้ากันไม่ได้เราคิดอะไรก็ไม่เหมือนกันชอบอะไรก็ไม่เหมือนกันคือกลับไปยังไงก็มีแต่ทะเลาะกันมันอยู่ด้วยกันมันไม่มีความสุขหรอกแล้วที่เป็นอยู่นี่มันมีความสุขเหรอพรฮะจะออกมาอยู่กับชายแล้วไหนชายอยู่ไหนชายชีวิตตลอดแบบนี้นี่เรียกว่าความสุขเหรอฮะกลับบ้าน
พี่ไทยอย่าทำแบบนี้นี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะแล้วไงไม่ใช่เด็กก็เลยไม่ต้องแข่พวกพี่เหรออย่าเห็นแก่ตัวนะพรกลับไปพี่ใครที่เห็นแก่ตัวเอาจริงๆที่พี่มาเนี่ยพี่แค่ความรู้สึกนี่เหรอหรือแค่ความรู้สึกตัวเองแค่ความรู้สึกพี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ไทยห่วงแต่ความรู้สึกตัวเองไม่ได้ห่วงความรู้สึกนี่ซะหน่อยแบบนี้ป้าที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวพรยอมรับสักทีนะพี่ว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ปล่อยนี่ไปสักทีพรพรเด่นคือถ้าน้องพูดแรงขนาดนั้นเราคงต้องปล่อยน้องไปจริงๆแล้วล่ะค่ะไม่ได้พี่ไม่ได้ทิ้งทุกอย่างในชีวิตมาเพื่อเลี้ยงให้มันมาเป็นยิปซีเล่นและนานาถาอยู่ข้างถนนแบบนั้นพี่ไม่ยอมพี่ไม่โอเคพออยู่ที่ไหนไทยรู้ใช่ไหมรู้ค่ะไทยตามน้องไปถึงโรงแรมแต่พอมันก็ปิดประตูใส่ไทยขอเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเปิดไม่เป็นไรพี่จะจัดการเองต่อให้มันอยู่ที่ประตูเมืองเชียงใหม่พี่ก็จะเอามันกลับมาให้ได้พรไม่ใช่น้องของเราแล้วค่ะพี่ทิพย์ทำไมมีอะไรทำไมพรถึงไม่ใช่น้องของเราพรบอกว่าพรจะไปเปลี่ยนนามสกุลค่ะไปว่ายน้ำกันไหมว่ายน้ำไม่แข็งค่ะแต่พี่แข็งนะยอดชายเขาเป็นแฟนของแต้มช่างเป็นผู้ใหญ่ที่สงบน่าเคารพบูชาเวลาไปไหนมาไหนกันต้องจับมือกันแบบนี้นะถูกไหมพี่รักของแฟนนะแต๋วเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยหลับค่ะคุณพ่อแต๋วเธอคือลูกของเจ้าของโพเดสเตทเหรอเฮ้ยถ้าคุณพ่อยังจะไล่ทายไปอีกเนี่ยคุณพ่อเตรียมกระเพาะปลาไว้เสิร์ฟงานศพแต้มได้เลยค่ะก็ฉันยังโสดอยู่ว่ะเด็กขอพูดแบบไม่อายฉันนั้นชอบเธอนะสิข้างเธอก็ยังดูว่างนี่ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมแกล้งมองไปเธอสนใจเธอยังก็ไม่รู้ตัวสักทีเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้เธอบอกคำว่ารักเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง